มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเอาแล้วสาวิตรีพูดถึงลุงพลและป้าแตนค่ะดินไม่หลุดจากกรณีที่น้องชมพู่นะคะหายจากบ้านพักที่อำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารตั้งแต่วันที่11พฤษภาคม63ที่ผ่านมาจนไปพบกลางป่าบนเขาภูเหล็กไฟห่างจากบ้าน5กิโลเมตรโดยมีตัวละครนะคะโผล่ขึ้นมาทุกวันขณะที่ตำรวจเองกำลังเร่งหาหลักฐานค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ดีนะคะคงต้องรอทางตำรวจสรุปคดีออกมาอีกครั้งนั่นเองนะคะล่าสุดนะคะนายอนามัยแล้วก็นางสาวตรีถูกตำรวจเรียกสอบนานกว่า2ชั่วโมงค่ะโดยบอกว่าครั้งนี้อาจจะเป็นการให้ปากคำครั้งสุดท้ายแล้วซึ่งการสอบสวนในครั้งนี้สาวตรีเองได้บอกวักว่าตนเองได้ไปรอป้าแตนแล้วก็ลุงพลที่สวนเพื่อวัด GPS นะคะแต่เรานานกว่า20นาทีถึงจะมาซึ่งสาวตรีต่างสงสัยว่าทำไมถึงได้มาช้าค่ะและทำอะไรอยู่ส่วนรายละเอียดนะคะแล้วก็เหตุการณ์จะเป็นอย่างไรนั้นคงต้องรอฟังจากตำรวจนั่นเองค่ะความจริงจะเป็นอย่างไรคงต้องรอทางตำรวจชี้แจงอีกครั้งนึงนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ